ไม่อยากแก่ก่อนวัยให้ระวังสาเหตุเหล่านี้หลายคนถามบอกว่าเฮ้ยหมอกำลังจะพูดว่าเราไม่แก่ก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนต้องแก่ขึ้นทุกปีที่ผ่านไปคืออายุเรามากขึ้นแต่สังเกตเห็นไหมหลายคนจะแก่ช้าหลายคนจะแก่เร็วหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราควบคุมโชคชะตาไม่ได้หมอทีมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพันธุกรรมมีผลต่อความแก่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นส่วนอื่นเราสามารถควบคุมได้ข้อแรกคือบุหรี่ถ้าเราสามารถงดบุหรี่งดทุกอย่างเลยที่เป็นควันพิษไม่ใช่เฉพาะบุหรี่เดียวนะพวกควันรถต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ว่าทำยังไงดีเราถึงจะใกล้ชิดควันเหล่านี้นะครับซึ่งมันถือว่าเป็นสารพิษอย่างหนึ่งเวลามันเข้าไปในร่างกายมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นแล้วทำให้เราแก่เร็วข้อที่สองที่เราต้องระวังคือแสงแดดเรารู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเราเรียนมาตั้งแต่แบบประถมมัธยมอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราจำเป็นต้องออกแดดเราก็กางร่มใครต้องไปตีกอล์ฟก็ใส่หมวกปีกสักหน่อยนึงนะครับหรือว่าใครก็ตามที่จำเป็นต้องขับรถก็ติดฟิล์มให้มันหนาๆหรือบางครั้งเนี่ยอยู่ในรถเปิดแอร์เย็นๆแล้วเสร็จปุ๊บก็ใส่เสื้อแขนยาวกันไม่ให้มีกระเกิดขึ้นไม่ให้เกิดริ้วรอยนะครับบนแขนเกิดขึ้นพวกนี้ก็พอช่วยได้นะครับอันที่3นะครับคือการนอนเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนมีอาชีพที่ต่างกันผมคงไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนต้องนอน4ทุ่มพร้อมกันตื่น6โมงเช้าพร้อมกันคงไม่แบบนั้นแต่บางทีบอกว่าเรานอนให้มีคุณภาพที่สุดอย่างน้อยนะก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงปิดไฟทุกอย่างเลยเปิดไฟเสียงเหลืองหมดเตียงมีงานวิจัยว่าจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเปิดหนังสืออ่านเบาๆที่มันไม่ตื่นเต้นมากอ่านจนกระทั่งเรานอนหลับผลสุดท้ายเนี่ยการนอนจะมีคุณภาพสุดๆเลยแล้วก็การซ่อมแซมเซลล์ตอนนอนหลับของเราก็จะดีเป็นพิเศษนะครับ4นะครับคือการที่เราต้องลดน้ำตาลแป้งขาวข้าวขาวไม่ได้บอกว่าน้ำตาลแป้งขาวข้าวขาวจะทำให้แก่เร็วไม่ใช่แต่ถ้าเรากินเกินความจำเป็นผลสุดท้ายมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า AGE หรือว่า Advanced Glycation End Product นะพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีงานวิจัยว่าถ้าเรากินเกินความเป็นมันจะทำให้เกิดการทำลายคอลลาเจนบนผิวทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายทำให้เกิดความเสื่อมทำให้เกิดอะไรอีกหลายๆอย่างนะรวมถึงโรคจากภายในด้วยพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะครับข้อที่5นะครับคือการขาดน้ำวัยทีมอาจจะไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยทุกคนต้องดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรเท่ากันไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าใครก็ตามที่พอสามารถแก้ไขเรื่องน้ำได้ก็ลองตื่นมาดื่มน้ำสักแก้วนึงแล้วก็ทุกๆชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนทั้งถึง 6:00 นดื่มน้ำสักชั่วโมงละ1แก้วถึง2แก้วเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายได้น้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อวันถ้าร่างกายอุ้มน้ำได้ดีมันก็จะช่วยใหร่างกายเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดน้ำได้น้อยเพราะขาดน้ำได้น้อยร่างกายอุ้มน้ำไว้โอกาสเกิดริ้วรอยบนใบหน้าริ้วรอยตามร่างกายนะครับแล้วความเสื่อมสภาพต่างๆจะลดลงนะครับข้อที่6นะครับก็คือความเครียดหลายคนบอกว่าเรารู้ว่าทำงานอยู่ในเรื่องเครียดเรามีปัญหาในครอบครัวเรามีปัญหาเรื่องการเงินแต่สิ่งหนึ่งที่หมอทีบอกว่ามันสามารถแก้ไขเรื่องความเครียดได้เลยแล้วมีงานวิจัยบอกคือการออกกำลังกายใครก็ตามที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็จะสามารถครับช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้มีโอกาสเขาเรียกว่าปลดปล่อยความเครียดออกไปจากร่างกายพอปลดปล่อยความเครียดออกไปจากร่างกายมันก็จะช่วยทำให้การที่สิ่งกระตุ้นหรือการอักเสบต่างๆที่เกิดจากความเครียดในร่างกายเนี่ยลดลงการแก่ก่อนวัยก็จะลดลงนะครับข้อสุดท้ายนะครับคือข้อ8คือการกินสารอาหารให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่หรือว่าโปรตีนก็ตามนะครับโปรตีนที่หมอทีมแนะนำคือถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำแนะนำให้กินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันวิธีการคำนวณง่ายเอาเลข1คูณด้วยน้ำหนักตัวอย่างเช่นหมอทีมหนัก60กิโลกรัมก็เลข1คูณด้วยน้ำหนักตัวแล้วใส่หน่วยเป็นกรัมเราก็จะรู้ว่าอ๋อหมอทีมต้องกินโปรตีนประมาณ1กรัมเป็นจุดเริ่มต้นกินสูงสุดประมาณ 2-3 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันก็คือสามารถกินได้ 2-3 เท่าของการคำนวณเริ่มต้นเมื่อกี้แต่แนะนำว่าถ้าใครไม่ได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเหมือนหมอทีมเล่นเวทพวกนี้ก็กินสัก1กรัมถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันก็พอนะสำหรับใครก็ตามที่เช้าก็กินนะกลางวันก็กินแล้วเย็นก็กินนะแต่โปรตีนไม่พอก็อาจจะต้องทานพวกเวโปรตีนเสริมใช้คำนี้นะถ้าทานไม่พอถึงกินเวโปรตีนเสริมถ้าทานพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับส่วนใครอยากกินเป็นคอลลาเจนแนะนำให้ดูแหล่งที่มานิดนึงถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าแหล่งที่มาที่เรากินเนี่ยโอเคเป็นปลาทะเลไม่มีโลหะผสมนะครับก็ขอดูใบเซอร์เขาก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อย่างเช่นหมอทีมให้พี่สาวนำเข้าคอลลาเจนจากญี่ปุ่นกับที่แคนาดาเนี่ยหมอทีมก็บอกเลยว่าขอใบเซอร์มาด้วยเพราะใบเซอร์เนี่ยมันจะช่วยบอกว่ามีโลหะหนักจริงไหมนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยมีใบให้เห็นหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าใครอยากดูตัวอย่างตัวคอลลาเจนที่พี่สาวหมอทีมนำเข้าจากญี่ปุ่นและแคนาดานะครับสามารถพิมพ์คำว่าคอลลาเจนแล้วเสร็จปุ๊บ Facebook ก็จะส่งลิงก์ให้ก็ไปดูเป็นตัวอย่างครับว่าอ๋อสูตรมันเป็นแบบนี้หมอทีมทำสูตรแบบนี้สำหรับคนไข้ในคลินิกบางคนบอกอยากเรียนแบบไม่ยากเลยก็เอาสูตรนี้นะแล้วไปดูซิว่าเราอยู่เยอรมันเราอยู่ยุโรปเราอยู่อเมริกาเราอยู่ประเทศไหนก็ตามอ่ะเกาหลีญี่ปุ่นไปดูซิว่ามียี่ห้อไหนที่มีสูตรคล้ายๆกับที่พี่สาวหมอทีมทำหมอทีมว่าสูตรนี้ค่อนข้างโอเคหมอทีมก็กินอยู่คนไข้คลินิกก็กินอยู่นะครับรักทุกคนนะครับใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าคอลลาเจนแล้วก็อยากบอกทุกคนนะครับขออวยพรทุกคนเลยว่าจริงๆทุกคนสามารถชะลอวัยได้ทุกคนสามารถแก่ช้าลงได้ถ้าค่อยๆแก้ไขสิ่งที่หมอทีมบอกทั้ง8ข้อก่อนหน้านี้ครับรักทุกคนขออวยพรทุกคนสวัสดีครับ